เผลอแป๊บเดียวแดงแล้วค่ะโอ้โหสวยจังเลยเป็นพุ่มเลยตรงเนี้ยลาบเริ่มบานแล้วนะคะตรงนี้ก็บานแล้วนี่สีขาวบานไปแล้วมาไม่ทันโอ้โหครีมมาสติสค่ะทุกคนสวยมากเลยเนาะเฮ้ยสวยมีแบบดอกไม้อยู่ตรงนี้สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเอาใจคนรักเชอร์รี่นะคะซึ่งติดตามนิ่งมาเนิ่นนานตั้งแต่เก็บสตรอเบอรี่เอ้ยเก็บเชอร์รี่ครั้งแรกเนาะที่แบบมันดกๆทุกคนตอนนี้มันแดงแล้วอ่ะคลิปที่แล้วหนึ่งวันไหนนะหนึ่งพาไปดูนะคะเพิ่งแบบสีแบบเพิ่งเปลี่ยนแดงวันนี้แบบมองไปทุกคนมาดูว่ายิ่งแดงเนี่ยยิ่งเห็นนะบนต้นว่ามันดกแค่ไหนนะหนึ่งพักช่วงเนี่ยแบบว่ากำลังจะลงพริกลงมะเขือเปราะเพิ่มนะคะก็เลยแบบเฮ้ยเดี๋ยวไม่ได้แล้วเดี๋ยวทำสวนเพลินแล้วแบบไม่ได้ทะลงคลิปลงทีไรก็ลงดึกเดี๋ยวเราไปชมสวนด้วยกันค่ะไปดูเชอร์รี่ว่าดกไหมทุกคนไปเลยดูค่ะยังลงไม่หมดเลยจะลงกระถางอีกกระเพราอีกนะคะนี่ก็อีกตรงนู้นก็อีกโอ้โหไปดีกว่าไม่ต้องทำละดูไปนู้นเลยไปสวนเราสีเขียวสดชื่นทุกคนจะได้สดชื่นด้วยกับที่หนิงเดี๋ยวไปดูแอปเปิลก่อนดีกว่าเนาะมาในสวนนะสีเขียวร่มรื่นนะทุกคนอย่าเบื่อคลิปนะเพราะว่าช่วงเนี้ยเป็นช่วงเวลาสีเขียวนะคะกว่าหนิงจะได้แบบออกจากทะเลหิมะมาขาวๆพลุนๆนะคะตอนนี้เป็นเขียวแล้วนะคะก็สดชื่นไปด้วยกันเนาะมาต้นแอปเปิลละเห็นเปลก็อยากนอนไปเลยจ้าในสวนร่มรื่นทุกคนต้นที่หนึ่งอันนั้นต้นลูกแพรนะคะลูกแพรต้นที่หนึ่งลูกแอปเปิลจะมี8ต้นเนาะใครที่ติดตามหนิงก็จะเห็นนะคะนกนกไม่กลัวเลยนะปกติแล้วเนี่ยต้นเนี่ยต้นที่สองเนี่ยจะไม่ติดผลนานแล้วนะคะ2ปีแล้วปีนี้ติดผลแล้วก็ดกมากโอ้โหแล้วแต่ละต้นนะอร่อยมากเลยนะคะดูดูเขียวน่ากินน่ากินส้มเนาะเปรี้ยวอย่างคุณว่าทุกคนว่ามันน่าจะฝาดๆอยู่คือไม่ได้โม้นะความอร่อยเดี๋ยวค่อยมาชิมกันเนาะให้แบบแดงๆก่อนแอปเปิลอ่ะเขาจะสุกหลังเพื่อนเลยนะคะแบบนู้นใกล้จะดูฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะแอปเปิลเดือนสิงหาพูดผิดนู้นทุกคนต้นนี้นะผลใหญ่อร่อยมากเป็นมาแล้วโอ้เสียงระฆังบูดได้เวลาทำงานเอาไม่ใช่กินข้าวอุ้ยนั่นน่ะอุ้ยราสเบอร์รี่สีเหลืองเริ่มสุกแล้วเป็งๆมาเดี๋ยวรอระฆังก่อนอุ้ยปีนี้ดกมากเสียงระฆังไปแล้วมาหลบดูผักไปกันต่อไปกันต่อค่ะไปไหนดีนู่นต้นพลัมลูกพลัมลูกพลุนนะคะอันนี้เป็นชเวสเกนนะชเวสเกนถ้าเป็นพลัมพอฟลอเมนเนี่ยจะลูกใหญ่ๆกลมๆอยากปลูกเหมือนกันนะเชอร์รี่เปรี้ยวก็อยากปลูกไม่รู้จะปลูกตรงไหนแต่ว่านายช่างอ่ะเคยปลูกเชอร์รี่เปรี้ยวไว้ตรงนั้นต้นหนึ่งค่ะทุกคนทีนี้หนิงยังไม่ได้มาอยู่หรอกนะคะทีนี้ก็จะแบบมันอะไรนะแกว่ามันต้นมันไม่แข็งแรงมันตายอุ้ยลูกแพรลูกแพรดูหน่อยแอปเปิลดูความดุแอปเปิลนี่ครีมมาสติสค่ะทุกคนสวยมากเลยเนาะสวยสวยเดินมาจะดูดอกไม้ทุกคนอุ้ยสตรอเบอรี่จิ๋วสุกแล้วคือไม่ได้มาดูเลยนี่ต้นถั่วตะกะแตนใครชอบกินคะเนี่ยเดินค่ะต้นเชอร์รี่ต้นใหญ่มาก30ปีแล้วต้น30อายุ30ขวบแล้วมองขึ้นไปดู
ความแดงดูนกบินว่อนเลยอ่ะเดินมาทางนี้แล้วกันโอ้โหต้นนี้น่าตัดแล้วนะเนี่ยมันใหญ่โตว้ายดูความแดงโอ้ขนาดยังไม่สุกเต็มที่นะโอ้โหตอนแรกอะไม่เห็นว่าจะดกเลยนะพอแดงเท่านั้นแหละโอ้โหดูลูกใหญ่มากปีนี้โอ้โหเพลินอะไรอย่างนี้ย้อยมานี่เลยจ้ะจ๋าจ้ะนั่นน่ะดูความแดงคนเขามาทำงานข้างหลังเนี่ยนะคะเขากำลังสร้างอะไรสักอย่างเลยจะมีเสียงหวายทุกคนดูโอ้ยย้อยความย้อยโอ้โหขณะนี้ได้ยืนอยู่ท่ามกลางเชอรี่โอ้โหแดงเต็มหัวเอาชิมหน่อยจึ๊บอย่าหล่นใส่หัวนะจึ๊บเอาเน่านี่ยิ่งแดงกว่าอีกอยู่ข้างบนมองไม่เห็นเมื่อกี้โอ้โหเน่าไหมขอชิมจังหน่อยนะอุ้ยอันนี้ยังไม่แดงอันนี้แดงกว่านี่เด็ดมาเลยขออภัยในความเล็บดำนะคะทุกคนไปลงพริกมาเมื่อกี้ล้างมือก็ยังไม่สะอาดยังอมเปรี้ยวอยู่นิดๆที่ทุกปีทุกคนจะเห็นแหละเพราะว่าพันนี้เวลาสุกเนาะเจ้าออกก็จะแดงเข้มๆอะแดงแบบแดงเหมือนเม็ดมะขามทุกคนตอนนี้ถ้าใครชอบแบบอมเปรี้ยวนิดๆก็จะอร่อยตกมากเลยอะซูมกล้องนี้ซูมได้ไกลสุดยอดดูความดกโอ้ยความดกทุกคนนกกับนกเอ้ยกินไม่ไหวหรอกเนี่ยข้างบ้านก็มีนะคะนี่ข้างบ้านติดกับบ้านหนึ่งเนี่ยมีต้นเชอรี่แล้วก็มีบ้านข้างหลังนี่ก็มีไม่กี่บ้านหรอกค่ะที่เหลือแบบสวนนะบางคนเขาก็ไม่ชอบทำสวนกันแล้วเขาก็จะตัดออกแต่โอ้โหสะออนลายสะออนไม่อยากไปไหนเลยอุ้ยข้างบนน่ะโดนแดดอะยิ่งแดงโอ้ยมาเด้อน่ารักเลยนกก็มานะหลายคนถามว่านกไม่มากินเหรอมาค่ะบินไปบินมาอยู่นี่แหละข้างบนนะให้เขากินไปเถอะเรากินไม่ไหวหรอกค่ะเนี่ยแบ่งนกกินกินไม่ไหวมันเยอะโอ้ยละลานตาอยากจะหน้าร้อนนานๆหน้าร้อนทั้งแฟนสั้น3เดือนที่แบบเราจะมีเวลาอยู่อย่างนี้อร่อยอ่ะทุกคนแบบนี้ก็อร่อยเนาะพัมเหลืองต้นเนี้ยเก่าแก่แล้วนะคะพอดีที่แปลงเนี้ยเราซื้อเพิ่มเนาะตั้งแต่4ปีที่แล้วนะซื้อคือเขาเป็นข้างบ้านเนี่ยยาวไปเนี่ยยาวไปต้นเนี่ยต้นแอปเปิลเนี่ยแล้วต้นเนี้ยก็มีประวัติเพราะว่าพ่อของเจ้าของบ้านนี้แต่ก่อนเขาเป็นทหารเขาไปรบเขาหอบต้นนี้มาจากฝรั่งเศสเอามาปลูกต้นนี้ได้70ปีแล้วค่ะทุกคนประวัติโอ้นี่ไงพลัมเหลืองปีนี้ลูกพลุนก็ลูกพลัมลูกพลุนนี่ก็ดกนะคะเนี่ยปีที่แล้วกระหล่องกระแหลงปีนี้โอ้โหมองไปกิ่งไหนก็มีหมดเลยแต่มันจะมีแมงมาเจาะนะทุกคนแมงมาเจาะรูตรงตูดเนี่ยบางลูกก็ล่วงไปแล้วแหละนี่ลูกสมบูรณ์อุ้ยละลานตาผลไม้สตรอเบอรี่ก็แดงสุกทุกวันสุกทุกวันเลย
นี่งานลงผักรออยู่ค่ะโอ้โหเพียบเลยให้มีแบบดอกไม้ดอกไม้ตรงข้างในก็มีนะคะทุกคนนี่รับไปชิมไหมคะเดี๋ยวจะไปไร่สตรอเบอรี่อยู่นะชวนในช่างหลายทีนะคะว่าจะไปกันวันนั้นก็ฝนตกอยู่บ้านตัวเองก็มีไปมันเปรี้ยวๆไปกินที่ไร่มันสนุกกว่าคือไร่เนี่ยเขาปลูกเยอะมากเราต้องไปช่วยเขากินนะคะไม่งั้นมันเน่าพันธุ์นี้เปรี้ยวทำไมที่ไร่เขาปลูกอร่อยจังเลยอันนี้หวานกว่าไปแล้วค่ะที่หนิงไปลงพริกลงผักลงสารพัดเลยค่ะอยากจะทำให้มันเสร็จออกมันเยอะมันก็ยังไม่เสร็จนะครับ เดี๋ยวมาชมสวนมาเก็บเชอรี่กันนะใกล้แล้วค่ะใครว่างก็มาเอาตะกร้ามาเลยเยอะมากข้างบนน่ะหนิงคงไปไม่ถึง ปีก่อนนะหลายๆปีนะพร้อมๆปีนขึ้นไปยอดเลยเพราะว่าในช่างเขาจะมีบันไดแบบไต่ขึ้นไปจนถึงนู่นนะคะก็คือในช่างจะมาตั้งให้แบบให้มันแข็งแรงอะไรเงี้ยเนี่ยก็ปีนขึ้นไปต้องลดหุ่นแล้วล่ะก่อนที่เชอรี่จะได้เก็บนะทุกคนไม่งั้นอ้วนแบบนี้คงกิ้งคลุกคลักคลักไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหวังว่าจะมีความสุขแล้วก็สดชื่นสนุกสนานไปกับที่หนึ่งนะทุกคนนะแบบโอ้โหเก็บเชอรี่กันสนุกเลยค่ะปีนี้ไว้เจอกันใหม่เนาะมีความสุขมากมายนะคะเอาฟีดาเซเห็นนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะน้องเชอรี่เลย